อ่ะหกสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เฮียอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการในซอยทิพวรรณถนนเทพรักษ์นะครับตามหาร้านกาแฟเพื่อสมาชิก1ร้านนะอยู่ในร้านเหมือนปั้นดินนะนี่ก็บันนี่เคลนะบันนี่เครบีนี่เครนะเนี่ยร้านนี้นะเบอร์โทรตามนี้เลยนะนี่ร้านอยู่อย่างนี้สวยๆน่ารักน่ารักฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงเดี๋ยวเข้าไปดูว่ามีชงเมนูอะไรบ้างใช้เครื่องอะไรบ้างนะแอบดูข้างหน้าละมีแอโรเพรสด้วยไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าแอโรเพรสเจ้าของใหญ่นะครับนี่โยโย่พี่กลัวออกเสียงชื่อร้านผิดชื่อร้านอะไรนะบินนี่เคครับบินนี่เคแปลว่าอะไรมาจากอะไรบีนมาจากเมล็ดกาแฟฮะแล้วก็บีนนี่ก็น่ารักดีแล้วก็เคเป็นดินปั้นเพราะแฟนทำดินปั้นนะแล้วแล้วผมคั่วกาแฟมาก่อนรวมกันเป็นบีนนี่กับดินปั้นคั่วกาแฟขายด้วยมีขายครับแต่ไม่ได้ขายใหญ่มากมีราคาแปะอยู่นิดหน่อยฮะประมาณนี้อ๋อตักโซจูน่าสนใจตักโซจูหมดแล้วครับเหลือแต่เหลือหน้าบาร์นิดหน่อยหลักๆมีของเล่นแล้วนะตรงนี้หลักๆของเล่นถ้าชงบ่อยๆจะเป็นเคเวอร์กับโอริกามิฮะถ้าบ่อยสุดอะไรเงี้ยแล้วก็มีแอโรเพสมีมองกาพอร์ตมีแล้วก็จะดิปเปอร์มหกรรมหน่อยก็ใช้ SP 300ฮะถ้ากดช็อตประมาณนั้นครับผมอันนี้ทำเองฮะเห็นอย่างนี้อ๋อนี่ปั้นเนี่ยใช่เป็นเปเปอร์มาเช่ครับผมกระดาษใช่ใช่ใช่เป็นกระดาษเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับช่วงนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่เปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์เก้าโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งครับแอโรเพสเม็ดอะไรดีวะทานทนไหนฮะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเลยหรือว่าเปรี้ยวนิดหน่อยได้เปรี้ยวนิดหน่อยได้เปรี้ยวนิดหน่อยได้จะมีอันนี้เป็นเกฟฟอเรสต์เกฟฟอเรสต์จะออกไวน์นิดนึงจะมีตัวที่ไวน์นี่ผสมเป็นเคนยาจีนไทยหรือถ้าตอนนี้ก็จะเป็นไทยบราซิลหรือถ้าอยากลองตัวไทยบราซิลชอบช็อกโกแลตใช่ครับออกมาเปรี้ยวช็อกโกแลตแล้วก็มีตัวโซจูอยู่นี่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้ว่ามันเป็นของปากเขาไปบาเลเอตถ้าเคยกินแบบโคลัมเบียบาเลเอตอะไรเงี้ยอันนี้คือไปบาเลเอตกันแต่ว่าเป็นบาเลเอตกับโซจูเป็นของไทยทำจะเฟอร์เมนต์ไม่หนักมากเท่าเจ๊ตัวนี้ครับใช่ครับเป็นร้อนหรือเย็นครับพี่เย็นครับใช่ครับก็เป็นบาเลเอตมาแต่ว่าไม่หนักเท่าพวกโคลอมเบียพวกฮอนดูรัสตัวมันเองอยู่แล้วได้ใช้ไทยบราซิลว่ากับเข้ม